ด้วยความสามารถของปายปานพรุ่งนี้จะต้องคุณเจอเรื่องของยุนเออทั้งหมดแน่นอนก็อยากรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของนางเป็นใครกันแน่ยุนเออทำไมเฟิงเจอถึงยืนอยู่ตรงประตูล่ะถึงยังไม่ปิดประตูอีกด้วยเจ้ายังหมาข้าอีกเหรอข้าคิดว่านางจะรู้สึกผิดฉันไม่กล้าหมาข้าไปสักพักคิดไม่ถึงว่านางจะกล้ามาจริงๆข้าเห็นว่าเจ้าไม่ได้ปิดประตูคุณชายเพิ่งเข้ามาในห้องเหรอใช่ข้าใช้เวลานานในการนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ที่ชั้นล่างแต่ก็คิดไม่ออกว่าหยุ่นเออหลบเลี่ยงสายตาคนของข้าไปได้อย่างไรจะไม่เจอคำพูดของหยุนเออหรอเชื่อสิแล้วหยุนเออมาข้ามีเรื่องอะไรเร่งด่วนอีกหรือเปล่าไม่มีเรื่องอะไรเร่งด่วนเฟิงเสียพูดมาแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเขาสงสัยข้าล่ะพูดคำพูดเหล่านี้เพื่อสอหาจุดประสงค์ของข้าแน่นอนคงต้องใจพัดเขาให้สลบแล้วฟึบแต่ข้าต้องควบคุมกำลังให้ดีอย่าเผลอพัดจนทำให้เฟิงเจียวกลายเป็นคนโง่อย่างนั้นเหรอมาข้าโดยที่ไม่มีเรื่องอะไรมันไม่ใช่สัตว์ตายเอาละโอกาสมาแล้วฟึบกองเจ้าเลยยุนเออเจ้าทำอะไรเนี่ยข้าเห็นว่าอากาศร้อนแล้วอยากจะพัดให้ท่านกำลังพูดอยู่แท้ๆฉันกลับมาทำไมข้าตกใจหมดเลยไงเหรอฝุ่นพัดอันนี้ละเอียดอ่อนเล็กงดงามมากไม่เหมือนกับพัดธรรมดาทั่วไปยุนเออซื้อมาจากที่ไหนล่ะตอนที่ข้าตัวเล็กลงผู้หญิงคนนี้ใช้พัดบวกกลุ่มกองสนมเฉินลอยออกไปเมื่อกี้นางต้องการพัดไถ่ข้าจริงๆเหรอแย่แล้วพัดไร่รำของข้าซ่อนหลุมทั้ง72เอาไว้ถ้าคุณธรรมดาพัดจะต้องถูกเปิดเผยแน่ฟุบฟุบฟุบเป็นอะไรทำไมไม่พูดล่ะฟ้าบาทมันเป็นแค่พัดธรรมดาธรรมดาจริงเหรอดูไม่เหมือนเอ๊ะนี่คือกรีบดอกทอชั่วไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นกรีบดอกทอสองสามกรีบบนเตียงย่องนอนข้ามาก่อนนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าฮะนี่คือกลีบดอกท่อเหรอฟึบมันอาจจะลอยเข้ามาจากดังหน้าต่างที่เปิดอยู่ก็ได้งั้นเหรอแต่ข้ามั่นใจว่าเมื่อสักครู่ไม่มีกลีบดอกท่อลอยเข้ามานะดูเหมือนหลังจากที่ข้าถือพัดไม่คิดว่าจะถูกเจ้าจับได้ล่ะถ้างั้นข้าก็จะไม่ปิดบังที่จริงแล้วปรึบเซอร์ไพรส์อะแปลกใจไหมข้าเพิ่งออกไปข้างนอกแล้วเห็นว่าดอกท้อกำลังบานพอดีก็เลยเก็บหยิบดอกท้อไม้เจ้าดูเยอะแยะเลยคิดไม่ถึงว่ามันจะร่วงลงไหมเจ้าเห็นเรื่องแบบนี้คงทำได้แค่ไร้คาถาให้เป็นกลีบดอกท้อออกมาเฟิงเจียวคงไม่สงสัยหรอกนะงั้นเหรอใช่ใช่ใช่แล้วต้นดอกท้อบานได้สวยงามมากให้ข้าพาเจ้าไปดูนะข้าสามารถใช้เรื่องนี้หลอกให้เฟิงเจียวเข้าไปที่ป่าเฟิงหลินได้พอดีข้าเป็นคนน่ารักที่ฉลาดจริงๆ
ปไหมไปไหมได้เอ๊ะเจ้ารับปากแล้วงั้นเจ้าคืนฟ้าได้ค่าตอนนี้พวกเราเจ้าพูดอะไรนะฝุบไม่เป็นไรงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะชาวบ้านนี่ยึดฟัดข้าไปหน้าตาเฉยเลยมีได้ข้าต้องอดทนยาวิเศษเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อข้าได้ยาวิเศษมาแล้วค่อยหาทางเอาฟัดคืนมาไปกันเถอะดอกทอร่ำเหี่ยวฉอนฤดูกาลนี้ได้ไปเก็บดอกทอมาจึงไรช่างเถอะข้าอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คิดจะทำอะไรป่าเฟิงลินถึงแล้วตรงนี้แหละเฟิงเซียวที่นี่สวยใช่ไหมเจ้าหาที่นี่เจอได้ยังไงที่นี่มีดอกทอบานจริงๆด้วยอำเภอเล็กๆอย่างเฟิงลินมีสถานที่สวยงามที่นี่อยู่ด้วยเหตุใดองครักษ์งอของข้าจึงไม่รู้ข้าก็บังเอิญมาเจอเช่นกันเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้นะเพื่อเป็นกับทิวทัศน์ไปก่อนข้าไปเอาของบางอย่างแล้วจะรีบกลับมาข้าแจกแปลวยาวิเศษกลางทะเลสาบจากนั้นก็จะเสพปากฟงเซียวทันทีเดี๋ยวใครกันที่กล้าเข้ามาในดินแดนของข้าอะไรนะจิ้งจอกเก้าหางบริเวณรอบๆจิ้งจอกเก้าหางตัวนี้เต็มไปด้วยพลังวิเศษหรือว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ยาวิเศษอย่างที่สายบอกมาเทพปีศาจทำไมเมื่อวันข้าถึงไม่เห็นแต่กลับมาปรากฏตัวออกมาตอนที่ข้าพาเฟิงเซียวมาด้วยฟึบชอบเป็นตัวอะไรทำไมถึงพูดภาษาคนได้เจ้าคนไร้มารยาทข้าก็เหมือนกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเจ้าล้วนเป็นดีเดี๋ยวก่อนเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาเอายาวิเศษแจ้จิ้งจอกข้าหวังตัวนี้พูดถึงตัวตนที่แท้จริงของข้าไว้ได้ยาวิเศษเหรอเอาเป็นว่าไม่ว่าเจ้าจะขัดขวางยังไงข้าก็ต้องเอามันมาให้ได้แย่แล้วเราหลุดปากออกไปแล้วปิดบังเฟื่องเสียไม่ได้แล้วไอ้ช่างเถอะเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันข้าต้องเอายาวิเศษมาก่อนแล้วก็หาวิธีอธิบายเฟื่องเสียฟังอยากได้ยาวิเศษได้จริงเหรอฟลุ๊ปแต่พวกเจ้าทั้งสองต้องผ่านบททดสอบของข้าก่อนฟิงอะไรกันเอ๊ะปลุกอยู่เหรอบ้าเอ้ยนี่คือเวทมนต์ไงเหรอฟงเซียวหมอกงั้นเหรอแย่แล้วข้ามองไม่เห็นฟงเซียวแล้วเจ้าต้องการทำภารกิจได้สำเร็จแล้วกับสวรรค์ใช่หรือเปล่าอะไรนะแน่นอนเทพปีศาจตัวนี้จะทำอะไรกันแน่คงไม่เกิดอะไรขึ้นกับเฟิงเซียวนะคนที่เจ้ารักคือคนที่อยู่ตรงหน้าใช่หรือเปล่าใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าจงทำตามหัวใจของตัวเองเรื่องบททดสอบบททดสอบเหรอดอกไม้ในหมอกไม่ใช่ดอกไม้ประจันเต็มดวงในน้ำไม่ใช่ประจันต้องแก้พิจารณาให้ได้ถึงจะสามารถทำลายภาพลวงตาและกลับสู่ความเป็นจริง
ที่นี่คือตำหนักเฟิงซีข้ากลับมาที่ราชวังได้ยังไงข้ากับเฟิงเจียกำลังรอรับยาวิเศษที่ป่าเฟิงดินอยู่ไม่ใช่เหรอจากนั้นทำไมข้าถึงนึกไม่ออกแล้วเฟิงเจียหายไปไหนฮ่องเต้จงพระเจริญหมื่นหมื่นปีฮ่องเฮาจงพระเจริญพันพันปีอะไรนะฮ่องเต้กับฮ่องเฮาเฟิงเซียวกับยุนเหอจะเป็นใครข้าดีไงแอบก็มาในตำหนักหลวงชีของข้าข้าคือยุนเหอเฟิงเซียวทำไมเจ้าบังอาจใครเรียกไอ้เจ้าเรียกชื่อของข้าแต่ยังกล้าใช้ชื่อของอองเอาอีกอยากตายหรือไงฟาบาระงับอารมณ์ก่อนผู้หญิงคนนี้น่าจะมีชื่อเดียวกับหม่อมฉันนางไม่ได้ตั้งใจฟาบาไว้ชีวิตนางเถอะลูกๆของเรากำลังมองอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้ากับยุนเปลี่ยนตัวกลับมาแล้วเหรอและหยุดยังตั้งการลูกของเฟิงเซียวการแอบเข้ามาในตำหนักหลวงชีโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความผิดแต่ในเมื่อองค์ออกปากขอร้องข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้าทหารลากผู้หญิงคนนี้ออกไปบวย50ทีแล้วแล่ออกจากวังเฟิงเซียวเจ้าจะบวยข้าจริงๆหรอข้ายาวิเศษไปช่วยรักษาโรคให้เจ้าถอนเจ้ากลายเป็นเด็กข้าก็ช่วยเจ้านอกจากเจ้าจะนิรคุณแล้วจะมีลูกลิงกับคนอื่นรับหลังข้าอีกด้วย